สวัสดีตอนเช้านะคะนี่คือโฉมหน้าของคนที่นอนหลับประมาณตีสามเกือบตีสี่นะคะเมื่อคืนไปต่อที่ไหนคะหลายที่จำไม่ได้ครับแต่ละคนหมดสภาพเลยนะคะจำไม่ได้เลยว่าไปไหนพี่ไกด์ได้ไปกับเพื่อนไหมคะไม่ได้ไปครับเป็นคนดีพักผ่อนเต็มที่พักผ่อนเต็มที่เป็นคนดีของสังคมใช่ไหมคะแกอยู่ก็บอกขึ้นเล่าตั้งแต่ก่อนว่ากูขึ้นเล่าโดยไหนกูดึงกันไปดึงกันไปเดี๋ยวเราจะไปต่อข้างนอกนะคะไปสัมภาษณ์ทีละคนนะคะสวัสดีค่ะผอ.เช้านี้เป็นไงบ้างคะสบายดีครับสบายครับเมื่อคืนไม่ทราบว่าไปต่อที่ไหนมาคะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับเชียงรายเปลี่ยนไปมากไหมคะครับจำไม่ได้เลยครับไปท่าเรือขบขุนมาครับแล้วไปไหนต่อนี่จำไม่ได้เลยใช่ไหมคะไปกินอะไรคือเตี๋ยวสีมันเรืองมันล้างกระปิบสมัยก่อนเรียกว่าไงคนโดดเรียนคนโดดเรียนวันนี้ขอดูหน้าคนโดดเรียนหน่อยนี่แหละอยากเปิดเทอมก่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูข้อความนี้นะคะเมื่อคืนพ่อเข้าห้องได้ไหมคะมีใครเปิดให้พ่อไหมคะทราบข่าวว่ารถเสียงดังตั้งแต่เมื่อคืนนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของรถตัวจริงตัวปลอมตื่นทักทายกันหน่อยมาดูครอบครัวเมืองแพร่บ้านนะคะไปเตยเมื่อคืนพ่อกลับมากี่โมงตีสามอิ่มเอิร์ดรู้ไหมพ่อไปไหนมาปอปิกเมืองแปงมาหนาหูกอเนี่ยปอปิกบ้านมาแล้วเนี่ยหูกอมาดูครอบครัวนี้นะคะพ่อบ้านดีมากเลยค่ะไม่รู้ว่าไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่ายุบก่อนค่ะพ่อไปต่อไม่ไหวนี่มาทักทายกันหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเข้ากล้องแล้วเข้าหรือกินปังใครอีเป็นว่าเข้าที่ไหนนะคะอิ่มเอิบเพิ่งขนาดนี่เจ้าของรถตัวจริงค่ะเจ้าของรถตัวจริงค่ะบอกว่าฮะก็มีกุญแจรถนะฮะอย่ามาเปิดรถฮะมาได้อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับคือสถานที่พักนะคะที่พบเพื่อนๆนอนกันเมื่อคืนบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้เชียงรายนะคะอากาศเย็นมากซึ่งแตกต่างจากอุตรดิตถ์อย่างลิบลับขอสี่สิบ
องหนุ่มนี่อึดมากเลยนะคะนั่งรอพ่อกับแม่จนถึงเที่ยงคืนกว่าจะได้หลับได้นอนนะคะช่างเป็นลูกที่อึดจริงๆแต่ตอนนี้นี่ง่วงนอนครับเราปิดตรงไหนปิดที่เดิม